แอปทักษอรรวมคลิปสุดซึ้งความทรงจำคุณพ่อที่นนกุลเป็นคนทำให้หลังจากเสร็จสิ้นพิธีชาปนกิจคุณพ่ออนุสรภักดิ์สุขเจริญไปแล้วนั้นนางเอกสาวแอปทักษอรก็ได้เผยความในใจถึงคุณพ่อผ่านข้อความพร้อมกับคลิปที่ใส่เครดิตไว้ว่าเป็นของนักแสดงหนุ่มนนกุลชานนทำไว้ให้ด้วยโดยแอประบุว่าการได้เกิดมาเป็นลูกพ่อคือสิ่งที่แอปภูมิใจการได้เป็นที่รู้จักในฐานะแอปลูกคุณอนุสรสถาปนิกสุดเท่ผู้เป็นที่รักของลูกค้ามากมายแอปลูกอาจารย์อนุสรอาจารย์ที่เคารพของลูกศิษย์และสุดท้ายในฐานะแอปลูกพ่อสอนคุณพ่อที่รักและใจดีกับลูกที่สุดเราสนิทกันมากมากที่สุดเท่าที่พ่อกับลูกสาวจะสนิทกันได้พ่อเป็นที่พึ่งทั้งทางกายและใจให้ลูกเสมอพ่อเป็นคนเดียวในโลกที่แอปอุ่นใจว่าติดต่อได้ตลอดเวลาเพราะสำหรับพ่อลูกสำคัญกว่าสิ่งใดเสมอแอปจะจดจำทุกคำสอนทุกหนังสือที่พ่อให้อ่านโดยเฉพาะหนังสือปรัชญาที่พ่อชอบตอนเด็กๆพ่ออ่านให้แอปฟังพอโตขึ้นแอปก็กลับและอ่านให้พ่อฟังตอนที่พ่อป่วยแต่พ่อยังยิ้มทุกครั้งที่ลูกอ่านให้ฟังอย่างตั้งใจหนังสือ3เล่มโปรดที่พ่อเคี่ยวเข็นให้ลูกอ่านตั้งแต่เล็กจนโตคือโจนาธานลิฟวิงตันนางนวลโลกของโซฟีและสุดท้ายเจ้าชายน้อย The Little Princeซึ่งแอปขอยกประโยคหนึ่งที่เรารักนั่นก็คือเราจะมองเห็นแจ่มชัดด้วยหัวใจสิ่งนั้นไม่อาจเห็นได้ด้วยดวงตาแอปจะไม่ลืมความรักความผูกพันกอดหอมและช่วงเวลาแห่งความสุขของเราแอปขอกราบพ่อด้วยหัวใจพ่อจะอยู่ในใจของลูกตลอดไปเครดิตวิดีโอคลิป@นนกุล